ครับค่ะก็ด้วยความที่เราเล่นละครด้วยกันมาเราก็เวลาเรามาเจอที่งานอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็จูนง่ายค่ะก็ด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วค่ะมันทำให้สนิทกันยิ่งขึ้นไหมฮะพอเจอกันบ่อยไงมันก็สนิทขึ้นค่ะตอนนี้สนิทระดับไหนแล้วคะมีกี่ระดับไม่กลับไปโอ้ยไม่น่าถามเลยก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีอยู่ครับผมดีขึ้นนี่คือมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็สนิทค่ะก็สนิทขึ้นเรื่อยๆแหละด้วยความที่เราเจอกันบ่อยค่ะแต่ดูเหมือนเข้มจานเขินตลอดเลยเนาะไม่กล้าสบตาจานเลยมาทำด้วยอย่าไปทำตาเป็นยังไงความรู้สึกเล่าให้ฟังหน่อยมันก็เขินนะคือผมก็บอกกับทุกที่แต่ว่าคืออยู่กับคนอื่นผมเก่งมากผมสามารถต่อล้อต่อเถียงกับคนอื่นได้ทุกคนยกเว้นมุกดาคือเราแพ้เลยแพ้ตรงไหนของเขาเดี๋ยวทุกคนตอบแพ้ตรงไหนของเขาทำไมถึงว่าแพ้ตรงไหนของเขาคือถ้าบอกว่าทุกอย่างจะเชื่อผมไหมเออแพ้ทุกอย่างที่เป็นเขาอ่ะนี่คือการสารภาพรักไม่ใช่พี่ที่ยอมเดี๋ยวรู้สึกไงบ้างที่เข้มเขาแบบแพ้ทุกอย่างเป็นเราหมดเลยอ่ะคือหนูว่าแค่พวกอาจจะเกรงเวลาอยู่กับหนูหรือเปล่าด้วยความที่ลักษณะนิสัยหนูเป็นคนที่นิ่งแล้วค่อนข้างเงียบค่อนข้างต่างกับนิสัยเขาตั้งแต่แรกที่เจอเข้มค่ะมุกก็เลยคิดว่าเข้มน่าจะรู้ว่าแบบคนอย่างเงี้ยเล่นด้วยได้ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะแบบคีบขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันมีโอกาสไหมที่จะพัฒนาไปกว่านี้จ้าในส่วนจะมองหน้าทำไมเนี่ยก็คือจริงๆก็คือทุกอย่างก็ตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่ทำงานค่ะมุกก็ยังแบบก็คุยไปเรื่อยๆแหละก็ยังคุยไปเรื่อยๆยังไม่ได้แบบจะโฟกัสอะไรยังไงครับให้เวลาคอยพยุงไปดีกว่านะคือจีบอยู่ใช่ไหมครับฮะยังเข้มจะครับกำลังมองหาช่องทางอยู่ครับนี่ก็คือด้วยความที่แบบก็คือเวลาทำงานมันสบายใจกว่าค่ะเวลาเราอยู่ในสถานะแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะใช่แล้วจริงๆมุกดาเขินกับมาเวลาร่วมงานกับเขาอะก็นิดมีบ้างค่ะนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่แบบเจอกันบ่อยจนชินแล้วถ้าแบบน้อยมากค่ะที่จะเขินเข้มยกเว้นแต่จะมีซินเลิฟซีนเล่นอะไรเงี้ยก็จะเขินเพื่อนทุกคนยังเจอเขายังเขินอยู่ไหมก็ยังเขินเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะชวนเขาคุยเรื่องอะไรดีไงก็ยังมีเลยแหละความเหมือนของเราแต่กับคนอื่นเราพูดเก่งมากเลยนะเก่งครับเก่งเพราะเป้าหมายเราคือเพื่อนไงเอาไปไปคนอื่นใช่ไหมคนอื่นเป้าหมายคือเพื่อนคนข้างคือเป้าหมายคือครับมันก็มีในใจเราบ้างแหละฮะเหมือนนั่งทำนั้นในใจเหมือนหนูไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนหนูไม่ได้ยินที่เข้มพูดเลยอย่างหมูกาเองชายลักษณะไหนที่สามารถจะชนะใจเราได้คนที่จะมองแทนเราได้ก็จริงๆอยู่แค่ทัศนคติค่ะถ้าคุยกันแล้วตรงกันก็คือจบก็ใช่คือถ้าแบบคือถ้าโตหน่อยเป็นมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แบบไปข้างหน้าเรื่อยๆแบบมีความคิดที่แบบพยายามที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆแบบภูมิฐานอะไรเงี้ยค่ะก็จะโอเคชอบคนที่มีความคิดแนวนั้นจากที่เราสัมผัสมาก็ดีค่ะเข้มเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเสมอแล้วก็ตั้งใจในการทำงานก็มีค่ะแม่นะคุณสามารถเป็นผู้นำชีวิตเราได้ไหมคะผู้นำชีวิตเลยล่ะตายแล้วเป็นจุดที่ยากหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆคือหนูก็เป็นคนที่แบบดูแลตัวเองมาเยอะเหมือนกันตั้งแต่15อะไรเงี้ยไปอยู่ทำงานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างเวลาคุยกับใครเราจะมีแบบอะไรเยอะแยะที่มองเต็มไปหมดเลยค่ะเข้มนะครับที่จะมาเป็นแฟนเราก็ต้องมีลักษณะยังไงมัด
ผมมั้ยครับนี่ยงรักผมนี่ก็รักผมใส่เสื้อสีดำสีดำเลยแบบนี้หรือแบบนั้นเอาเหรอเข้มต้องเลือกเหรอเข้มเลือกเหรอไม่เข้มต้องเลือกเหรอมีสิทธิ์ถามคำถามด้วยเหรอก็ชงไหมเลือกแบบไหนแบบนี้หรือแบบนั้นจะมัดผมก็ไม่ได้แล้วชุดดำก็ไม่ได้แล้วก็คือจริงๆแค่เข้ากับคุณแม่เราได้คือเข้าคุยพูดคุยกับคุณแม่เราได้เราก็โอเคแล้วเจอคุณแม่บ่อยไหมคะเจอบ่อยครับที่กองเราก็เจอกันบ่อยคุณแม่ก็ไปทำงานด้วยตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคุยกันบ้างหรืออยู่คุณแม่ฝันบ้างแรกๆแม่ก็จะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่นิ่งเนาะแต่ดีแม่ก็บอกว่าดีเป็นคนที่รักนวลสงวนตัวดีอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักพอหลังจากช่วงปลายเรื่องอะไรเงี้ยที่เราได้เล่นกันสนุกสนานกันมากขึ้นแม่ก็บอกว่าเออมุกเป็นคนมีเสน่ห์ดีแม่ชอบเลยใช่ไหมเอ็นดูครับแม่เอ็นดูครับแม่เลือกคนนี้เลยไหมคะยอดคำนามเอ็นดูครับสุดก็คุณแม่ก็เอ็นดูครับเอ็นดูมากละครคือฟิตติ้งไปเดือนนี้แล้วป่ะใช่ค่ะเพิ่งฟิตติ้งไปเมื่อวานครับเป็นไงบ้างโอ้ต้องบอกว่าแตกต่างครับแตกต่างมากค่ะกับที่เราเล่นโซเวลีแต่ว่าเรื่องนี้คาแรคเตอร์จะค่อนข้างใกล้เคียงเข้มครับใช่ค่ะเป็นคนทะเลนไม่เป็นคนใช่ทะเลนตลกแล้วก็เป็นเหมือนผู้ชายบ้านๆชิลๆแบบเศรษฐกิจพอเพียงนิดนึงค่ะครับผมสุขมุกน่าละของมุกก็จะคล้ายๆโซเวลีเลยค่ะก็เป็นสาวจากเมืองกรุงแต่ว่าชอบธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะใช่จะคล้ายๆโซเวลีแต่ว่าจะมีแค่ทัศนคติที่แบบอยากพัฒนาที่นึงอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าต้องเป็นจานด่วนมากเลยอุ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่คิดว่าจะเปิดกล้องถ่ายทำแล้วค่ะเราแบบกังวลใจไหมว่าแบบคู่กันไปแบบเรื่อยๆเนี่ยเวลาไปแยกคู่กันคู่กันก็ไม่หรอกค่ะมุกเชื่อว่าแฟนคลับทั้งมุกทั้งเข้มทุกคนเข้าใจเราค่ะว่าคือเราก็ต้องเล่นละครคู่กับนักแสดงคนอื่นๆเรื่อยๆอยู่แล้วคือไม่มีทางที่เราจะมาเจอกันปีหนึ่ง3ครั้ง4ครั้งมันก็เกินไปคงไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องไปเจอคู่อื่นเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตเสมอค่ะ